สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแต่งหน้าวันนี้เป็นแต่งหน้าไปทานกาแฟนะคะจะไปทานกาแฟร้านแบบหรูๆเก๋ๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะไปที่ไหนนะคะวันนี้มินยังมีชายหนุ่มมารับนะคะหลังจากที่เราลงเรือเรียบร้อยแล้วลงเซร้านเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะเป็นขั้นตอนของการลงรองพื้นค่ะมันยาวมันเข้าอยู่ในซอกเล็บมันรูเห็นไหมเนี่ยก็มันจะหมดแล้วอ่ะก็อยากทิ้งเสียดายอุ้ยใช้ได้ทั้ง4-5ครั้งเห็นไหมของดีใช้มา4-5ครั้งแล้วนาเนี้ยก้นๆน่ะก้นๆก้นๆขวดอ่ะเขาก็ใช้สองนิ้วมันเดินนะคะนิ้วกลางนิ้วนางเขี่ยๆไปค่ะนะคะแล้วก็นี่ลงคอนะคะไม่มีพามแม่มือตกอยู่นะก็ได้นะคะมันก็จะซึมเข้าสู่รูขุมขนแล้วก็จะปิดรูขุมขนแล้วหน้าแล้วก็จะใส่แต่ว่ามันจะใช้เวลานิดนึงมันจะใช้เวลานานอะไรเงี้ยก็เลยไม่ใช้พับดีกว่าซื้อพับนิดนึงเพิ่มรถกระบะซื้อพับก็ติดมือนะคะเช็ดหูค่ะไม่ใช่คนสกปรกนะคะคือให้หูมันดูแบบมีสีเดียวกับใบหน้าไม่ใช่แบบโดดรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็กดนะคะก็ถ้าไม่มีพับก็ใช้นิ้วกดกดกดตบตบตบเงี้ยตบเบาๆแล้วก็น่าจะเนียนบอกเลยน่าจะเนียนนะคะตอนนี้ชอบของเขาลูกมากมากเพราะตัวเองไปเรียนที่แต่งหน้าที่เขาลูกมากมาแล้วก็เราก็จะชินกับตัวนี้เนาะรอยสิวไม่มีจางสักทีเนี่ยนานมากเลยอ่ะยาก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเสร็จแล้วเราก็มาบุ๋ยเหลือได้2ครั้งแล้วเนี่ยจริงนะคะเสร็จแล้วก็มาลงเช็ดดิ้งนะคะลงแก้มเบาๆนะคะก็กดๆนี่จะลงเบาๆนะจะกรอบหน้าอ่ะก็จะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็คือลงเบาๆลงใต้โหนกนะคะใต้โหนกตรงนี้แล้วก็ลงใต้โหนกตรงนี้นะคะแล้วก็ลงใต้โหนกเบาๆค่ะเสร็จแล้วก็กรอบหน้าใช้แปรงนะคะเพราะว่าใช้เสียเวลาเดี๋ยวผู้ชายมารักก็จะหงุดหงิดเนาะผู้หญิงอ่ะเป็นอย่างนี้ละค่ะชอบแต่งหน้านานแล้วผู้ชายก็จะบางทีผู้ชายก็จะไปไหนก็จะแบบก็ไม่ทำอะไรเนาะบางคนครีมกันนุ่งกันแดดก็ไม่ทาอะไรเงี้ยเขาก็จะหงุดหงิดเราก็ต้องฝึกแต่งหน้าให้เก่งแต่งหน้าให้เร็วแล้วก็แต่งหน้าให้สวยนะคะฉะนั้นนะคะตามแล้วก็มาลงไฮไลท์นะคะไฮไลท์นี่ชอบเป็นครีมเหมือนที่บอกชอบครีมแต่เป็นฝุ่นก็ได้นะแต่เป็นฝุ่นมันก็จะอยู่ไม่ทนมันจะไม่ทั้งวันนะยิ่งคนหน้ามันไปที่อากาศร้อนๆเนี่ย
แล้วก็ใช้พับกดนิดนึงนะคะแล้วคิดเพลินตอนนี้โปรเจกต์ในตัวเองเยอะมากเป็นคนอยากเปิดร้านกาแฟชอบกินกาแฟแล้วก็อยากเปิดร้านกาแฟก็เลยตอนนี้ก็จะเที่ยวตลอดกินกาแฟตามร้านต่างๆร้านไหนอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยก็จะดูว่าร้านไหนอร่อยรสชาติดีอะไรเงี้ยอนาคตอาจจะไปเปิดร้านกาแฟที่บ้านเพราะเป็นคนชอบทานแล้วก็เราไปเจอของอร่อยอร่อยเนาะยิ่งขนมปังขนมปังขนมเค้กเนี่ยเราเจออร่อยเราก็อยากให้คนที่เรารู้จักรู้ว่าได้กินของอร่อยอร่อยเนาะสเลวนะคะหน้าก็จะใส่เด้งแล้วก็หน้าเรียวแล้วนะคะแล้วเราก็มาลงแป้งกันค่ะใครมีทุนนะใช้ของดีไปเลยนะเพราะว่าตลับหนึ่งอะใช้ได้นานมากแต่แป้งตลับหนึ่งใช้ได้หลายเดือนอะยิ่งคนหน้าไม่มันไม่ต้องเติมแป้งเนี่ยมันใช้ได้นานมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเขียนคิ้วกันค่ะไปนะมาเขียวแม่เมื่อวานนี้ออกจากห้องรีโปก็คนมันรักเนาะลีลามันเด็ดอย่างเงี้ยอะไรก็ดีผู้ชายมันก็รักก็หาเรื่องตลอดผู้ชายมันชอบระบายทางปากก็ต้องทำใจเนาะเขาบอกแล้วอย่าออกอย่าไปอยู่ก็ออกทำตัวทำชีวิตตามปกติไม่ต้องไปเอาใจมากมันพูดแล้วก็ปล่อยมันพูดไปสวยๆเชิดๆไว้ดูเจตัวอย่างเห็นไหมอยู่ที่เฉยเดี๋ยวก็นี่เองแหละเดี๋ยวก็รู้สึกเองแหละผู้ชายอ่ะเมื่อวานนี้ก็ไม่พูดด้วยไม่รู้เป็นไรพอรู้มันรู้ว่าฉันมีผู้ชายมาคุยมันก็เริ่มนี่แหละเห็นไหมฉันบอกวันนี้จะไปเอากระเป๋าที่อยุธยานะบอกเออไปสิเดี๋ยวไปดูไปส่งมันเป็นผู้ชายมันก็พูดถึงก็ดีมันก็ดีแต่มันเป็นคนปากเสียน่ะถ้ารับปากเสียได้ก็รับได้ถ้าทนปากความปากเสียมันได้เราก็ทนมันได้ชีวิตความรักไม่มีกิมมิคแหละมันก็มีอะไรประมาณไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกก็คนมันอยู่แต่ในห้องมันก็หมกมุ่นเนาะมันก็ดูแต่ไอ้นั่นน่ะมันก็หมกมุ่นน่ะก็บอกแล้วไม่ต้องสนใจแล้วก็ทำงานของเราก็ออกไปทำงานถูบ้านถูเรือนเราซักผ้าทำความสะอาดตึกไปอย่าไปใส่ใจหรือมาพูดแล้วก็ปล่อยมันพูดไปวันไหนอยากหาข้ามกินก็หาไม่อยากหาก็ไปปล่อยมันหากินเองมันจะได้รู้สึกไม่ว่าแกก็ชนะไงเดี๋ยวหน่อยมันก็งอแกเดี๋ยวพอมันงอแกก็งอมันแกก็เอาใจมันมันก็เหมือนเดิมมันชีวิตก็เลยตกอยู่เหมือนเดิมไงเข้าดึกเหรอสักดาเข้าดึกตลอดไม่เคยเข้ากลางวันเขาเป็นหัวหน้ากะกลางคืนแล้วก็จะอยู่กลางคืนตลอดเสียเปียนนะก็ได้เปียนขึ้นบ่อยคืนก็นอนก็บอกแล้วมันนอนแต่มันทนคนที่นอนเก่งไงสักดาเป็นคนที่นอนเก่งกดคนเกิดปีกระต่ายดอกหน้าพี่นี่เป็นหลักขยับเป็นกินอะทำงานก็ทำงานได้ตลอดแต่ถ้ามันให้มันนั่งเฉยๆหลับให้นอนอิ่มให้ตายมันก็หลับ
ะเอาอะไรกับมันอะไรกับมันไม่ได้คือปวดหัวมากเลยอุ้ยบีมก็พาเมียเขาไปทำจมูกนะจ๊ะบีมมีอะไรอยู่มีคนแก่ๆแกไม่เคยเห็นหรอกคนใหม่มันจมูกก็ตังไม่ใช่ตังนั้นไม่รู้สิมันเหลือจะให้เขาไม่แน่นะไอ้หาเนี่ยเวลามันทุ่มเวลามันถ้าชอบมันก็ทุ่มนะเขานี่มันเนาะก็ประมาณนั้นแหละงั้นก็คงไม่เล็งแล้วนั่นแหละมันมีที่ทำสวยก็มีทำไม่สวยก็มีเกดูคางฉันก็ยังไม่โอเคนะเนี่ยฉันก็โอเคฉันก็สวยแล้วแต่ตาฉันไม่สวยแต่ฉันก็ไม่ทำอะไรแล้วก็ให้ถึงระยะเวลาเดี๋ยวค่อยทำใหม่คนว่านี่ดั้งเหรอมันก็แบบจริงๆค่ะคนเด็กคือมาก็โยนมาตกจมูกแต่จริงแกเป็นคนใช้เงินเก่งดังแกก็ควรเปลี่ยนดังคุยไปคุยมาแม่งมาลงตรงดั้งคิดว่าหมายก็มั่นใจไม่ใช่หรอก็มีเยอะได้ก็ได้ดีเพราะดังไม่ใช่หรอคนดังเนี่ยก็คนอีสานนะมันก็ดังเมททุกคนเลยคิดริลาก็พอใจในสิ่งนี้ก็โอเคแล้วอย่าไปทำเลยถ้าทำแล้วมันจะติดเดี๋ยวมันจะแกยิ่งตินู่นตินี่ด้วยคนก็เห็นตุ๊กเจอแกมันนั่นไม่นานหรอกยาแก้เสพก็แป๊บเดียวแล้วคนไหนอ่ะฉันไปแก้อย่างนี้สองคิดสองใจเลยเนี่ยเพราะมันก็สวยแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าคิดว่าฉันไปแก้แล้วฉันจะได้ทำงานน้อยลงอะไรประมาณนี้ฉันจะอาจจะขี้เกียจบ้างนอนอยู่บนห้องอะไรอย่างเงี้ยฉันดังเราไปเย็ดหน้าอะไรอยู่เลยจะไปมาจะเดินไม่ได้ต่อยมวยก็ต่อยได้กลัวอะไรอ่ะเป็นคนที่คันจมูกเขาล็อกจมูกไว้เขาไม่ได้ทำซิลิโคนไปบางเฉยเขาล็อกจมูกก็ครอบไว้มันไม่ได้เบี้ยวง่ายหรอกแม่ก็แค่ทำไมอ่ะก็ทำให้มันด่าให้มันหึงไปเลยจบมันจริงๆแหละแกไม่เก็บเงินจริงๆเลยยายเขียวดีนะแกยังให้แม่น่ะถ้าแม่มีแค่นั้นเองคนอื่นเขามีเป็นร้อยเกย์เดี๋ยวสะสมที่ไหนเราจำนำเขาบ่อยๆ เดี๋ยวก็ไปคืนเดี๋ยวก็ไปแชร์เดี๋ยวก็เอาไปคืนเขาเดี๋ยวก็เอาไปคืนเดี๋ยวก็มาใหม่ ดีนะแกเก็บรู้ว่าเก็บเงินไม่ได้เก็บเป็นทองฉันน่ะเก็บเป็นกระเป๋าซื้อตะพืดกระเป๋าเนี่ยเมื่อวานเครียดใครกระเป๋าดีกระเป๋าหายหมดแล้วกระเป๋าที่หายากด้วยแล้วเป็นน้องที่สนิทด้วยมาซื้อก็เลยลดให้เขาไปเยอะด้วยก็ได้ได้กำไรแค่ถ่ายเองอ่ะ 3-4,000 เองได้ 4,000 เองแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ได้ 1,500 อีกใบหนึ่งก็ได้ 3,000 เกิดอาการเสียดายขึ้นมาเครียดตัว E เหรอนะที่มาส่งฉันเมื่อวานนั่นแหละที่มาส่งนั่นแหละที่มาส่งในกล่องเมื่อวานน่ะใช่ B B S T B Express ที่มาส่งเมื่อวานไงซื้อใน Lazada ใช่ไหมแถวนี้ไม่มีนะเบสอ่ะใช่ไหมเ
ตอนนี้อินิมเอ็กซ์เพรสก็ไม่มีแถวบ้านฉันมีแถวคลอง3นี้นี่เฟรแล้วก็รู้จะย้ายไปมั้งเจ๊งไปมั้ง